วัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ Yellow Recap กับ RuPaul Drag Race UK ช่วงโค้งสุดท้ายตรงนี้คือเหมือนแบบอยู่แยกเฉลิมเผ่าแล้วจะถึงพารากอนแล้วคือโค้งสุดท้ายจริงๆตอนนี้เขาต้องไปเอ็มสเฟียกันแล้วอ๋อเอ็มสเฟียอุ้ยเธอนี่ไม่ได้เลยหรือต้องไปเอ็มสเฟียตอนนี้เราอยู่ที่อโศกแยกอโศกสุขุมวิท33ถูกข้ามไปถึงเลยเอ็มสเฟียเนาะห้างเปิดใหม่ค่ะก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด7ตอนแล้วกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายคือตอนที่8 9 10คือตอนแรกคิดว่าตอนที่7เนี่ยคิดว่ายังไงก็คือจริงนะตอนดูจบตอนจะคิดว่าไม่เคทบูธก็จริงเจอแต่พอมา8 9 10ปุ๊บเฮ้ย8 9นี่คือแบบเทนมากสนุกมากตอนที่8คืออีกหนึ่งชาเลนจ์หลักของรายการตลอดระยะเวลา16ปีคือ makeover จำเป็นต้องมีนะต้องมีทำไมถึงจำเป็นต้องมีในความคิดพี่อาร์ตเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคือเหมือนกับว่ามันเป็นการพิสูจน์ความเป็นศิลปินเข้าใจป่ะประเด็นของการเป็นแดร็กเนี่ยมันแค่แต่งตัวเองอย่างเดียวมันไม่พอเพราะถ้าเราสามารถทำให้คนที่เขามีใจรักวงการแดร็กนี่ได้ด้วยแล้วแปลสภาพเขาสอนเขาให้เขาเข้าใจศาสตร์และศิลป์เป็นเหมือนเป็นการแชร์เขาเรียกความสัมพันธ์เนาะและเป็นการเสริมคุณค่าในตัวของศิลปินที่เป็นแดร็กด้วยมันเลยเหมือนกับสร้างเขาเรียกสายสัมพันธ์กับสร้างความรู้อะมันเลยกลายเป็นโจทย์หลักของรายการที่มีมาตลอด15 16ปีแล้วมันทำให้พวกเราได้รู้จักตัวควีนมากขึ้นแบบในแง่ที่เขาพูดกับคนแปลกหน้าอย่างไรถูกต้องแล้ววิธีรับมือด้วยเนาะพี่ใช่เพราะบางคนชอบไม่ชอบไม่รู้หน้าตาผิวพันเชฟเชิฟกูจะเก่งไม่เก่งไม่รู้ต้องดูเราเนี่ยแหละต้องทำให้คนนี้เก่งให้ได้บนเวทีคู่กับนางให้ได้อันนี้คือสำคัญมากซึ่งโจทย์ในรอบนี้คนที่โดนหยิบมา make over ด้วยคือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเกย์ไรท์เป็นแบบเป็นจำชื่อองค์กรไม่ได้แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการมาเกิน30ปีกับทุกคนเป็นเหมือนกับองค์กรที่แบบรับโทรศัพท์เหมือนเป็นสายช่วยกันเป็นเหมือนสายอะเป็นเหมือนคอแบบ call center อะไรอย่างนั้นนะที่ช่วยเกย์ที่แบบว่า LGBTQ community ฉันจะคำเอายังไงรับมือกับที่บ้านยังไงถูกต้องทวนปรึกษาไปปรึกษาที่นี่ก็จะมีเด็กมีแก่มีผู้ใหญ่ก็คือจะมีให้คนมินิชาเลนน่ะเลือกควีนไปก่อนว่าใครจะได้เลือกควีนให้เพื่อนว่าใครจะแต่งใครเอาจริงก็คือรู้สึกว่าชาเลนจ์เหมือนกันเพราะว่ามีทั้งแก่ที่แบบบางคนไม่เคยโกนหนวดเลยแล้วมีผู้หญิงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันหลากหลายแบบหลากหลายจริงๆเป็นแบบ diversity เพราะซึ่งอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจครับเพราะว่าปกติมันจะต้องเป็นประเภทเดียวกันหมดเช่นครูก็ครูเหมือนกันหมดผู้หญิงอายุ30ถึง40เหมือนกันหมดนี่คือแบบ diversity มากแล้วคือมันชาเลนจ์แล้วก็มีความแบบเอาจริงอ่ะมีความรู้สึกว่าใบแอดหรือเปล่าถ้ากูได้ผู้หญิงกูแต่งง่ายอะไรอย่างงี้มันก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดแต่งผู้หญิงแล้วทำผู้หญิงดูเป็นแดร็กได้ก็ยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกตอนโคบี้อ่ะซาช่าโคบี้โอ้โหเติมนมเติมทุกอย่างเข้าไปจนผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นซูเปอร์แดร็กไปเลยจำได้ป่ะซีซั่นนั้นอ่ะก็มันดีมาเข้าโจทย์และการตัดสินกันเลยดีกว่าพี่อาร์ตคำนี้ง่ายๆเลยนะพอเขาบอกต้องเป็น family resemblance ก็คือต้องดูเหมือนมาด้วยกันเป็นพี่น้องครอบครัวปู่ป้าน้าอาแม่ลูกอะไรก็ได้ดูเป็นคนในตระกูลเดียวกันนะไม่ได้เป็นเพื่อนข้างบ้านแค่นั้นเองเขาต้องการแค่นั้นคู่แรกค่ะดีดีลิเชียสคือสำหรับพี่นะมัน80 dynasty แต่พี่มองเป็นเพื่อนสาวอะเป็นแบบปาร์ตี้โกเออร์ทุกไปด้วยกันใช่ดูเป็นเพื่อนสาวไม่ได้เป็นพี่น้องอะคือด้วยความที่พี่มีความรู้สึกว่ามันแบบถ้าคนเป็นพี่น้องกันหรือจะให้ดูเป็นแฟมิลี่เดียวกันเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ที่ลิงก์กันกว่านี้เช่นสีผมเดียวกันใดๆอันนี้ก็สีผมเดียวกันแต่ฉันมีความรู้สึกว่าพอเขาจับลุคออกมาแล้วกลายเป็นคนนึงเขียวคนนึงน้ำเงินน่ะมันเลยทำให้รู้สึกเหมือนแข่งกันถ้าเป็นสีเดียวกันแต่คนละทรงพี่ว่ายังมีสิทธิ์ไปด้วยกันแต่ถ้ามองในแง่นี่ก็จิตวิทยานะครับแต่ถ้าสมมติมองในแง่การพรีเซนต์ถ้ามันจะมีความเป็นพี่น้องจริงแบบคนนึงถือกระเป๋ามาน้องไปแย่งไปอะไรเงี้ยอาจจะมีความเล่าตรงนั้นได้นี่คือมันก็เล่าเป็นแบบแบนๆหน่อยเพราะนางมันเป็นสตอรี่เทเลอร์แหละพูดง่ายๆแล้วตอนนี้แต่งออกมาแก่เท่ากันแทนที่จะแต่งออกมาคนนึงเป็นแม่คนนึงเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องแต่งเท่ากันเป๊ะแต่แก่เท่ากันคือถามว่าผ่านไหมผ่านแต่ไม่ดีละกันคือมันเสมอตัวละกันไม่ได้รู้สึกว่าจำอ่ะเออไม่ได้จำคนคู่ต่อไปเคชบุตและเฟมิลี่เหมือนออกมาจากหนังเรื่องกรีซเนาะใช่ดูแล้วน่ารักดูแล้วแบบโอลิเวียนิวตันจอนถูกแต่เหมือนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพราะว่ามันแตกต่างกันเกินถ้าเกิดเคสใส่วิกสีแดงเคสจะเป็นแม่ของแม่นั่นทันทีแต่เคสได้เลือกผมสีดำพี่ก็เลยงงว่าทำไมเคสบูชไม่ใส่วิกสีแดงวะถ้าเกิดใส่วิกสีแดงก็จะกลายเป็นแม่พาลูกสาวไปงานนึกออกปะ
กอลินตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเพื่อนหรือข้างบ้านหรืออยู่ในสมาคมเดียวกันแต่ในคลับเดียวกันอย่างนั้นมากกว่าอันนี้ความแฟมิลี่น้อยกว่าครูที่แล้วอีกแต่น้องก็ชอบแฟชั่นรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องเดียวกันกับครูที่แล้วทั้งนั้นที่มันเป็นคนละซิลูเอทหมายถึงว่าสีการใช้สีการแบบมาในสไตล์เดียวกันสียังช่วยได้สียังช่วยอะไรแต่เสียดายที่เขาลืมไปว่ามันควรจะจับวิกทรงเดียวกันหรือวิกสีเดียวกันแล้วเป็นทรงนี้ก็ไม่น่าเกลียดครับจะได้กลายเป็นแม่ดูแลคู่ที่3นะคะกับไมเคิลมารูลีและจีเซอร์มารูลีคืออันนี้ไม่ต้องบอกเลยอ่ะคือฉลาดมากในการเล่นเกมคือทำชุดเหมือนกันเป๊ะวิกทรงเดียวกันเป๊ะให้รู้ไปเลยว่าคนนั้นเป็นแม่คนนี้เป็นลูกอ่ะนึกออกป่ะมันรู้เลยอ่ะว่าเธอจะได้โจทย์เป็นใครยังไงเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเธอเตรียมมาแรงพอเธอก็สามารถที่จะคอนวินส์คนดูที่เป็นกรรมการได้ว่าคือมีอะไรตรงไหนที่ไม่เป็นแม่เป็นลูกอ่ะถูกไหมใช่แล้วคือเอาจริงๆบางปีบางซีซั่นน่ะก็มีคนที่แต่งเหมือนกันเป๊ะแต่ในแง่ของการแบบพรีเซนเทชันน่ะมันดูไม่เป็นแม่ลูกแต่ในคู่นี้มันมีแบบอ่ะคุณเชื่อทำอะไรฉันทำตามอันนี้อะไรฉันเล่นตามคือเราว่ายายไมเคิลอ่ะเป็นคนเครียดนางต้องโคเรียกราฟเหมือนเลยว่าสเต็ปไหนพี่ทำยังไงเขาเป็นคนเป๊ะเขาเป็นคนเป๊ะเขาเป็นคนเป๊ะเราว่ามันสวยแต่คุณลุงเขาก็เต็มที่อยู่นะแต่งหน้าเหมือนกันนะพี่ฟ้าพี่อาร์ตแต่คือสวยคนละแบบแต่รู้ว่าเป็นพี่รู้ว่าต้องการจะสื่อความเป็นแฟมิลี่ของคู่นี้อันนี้คือข้อดีที่พี่อาร์ตเห็นว่าเขาเคี่ยนหน้าเอาแค่ประมาณนึงเนื่องมาไม่ได้แบบเมคจนเปลี่ยนไปเยอะมากมายแต่เอาประมาณนึงให้รู้สึกว่าคนนี้ยังสวยอยู่ก็ไม่ได้เป็นต้องมีซิกเนเจอร์บนเมคอัพแต่ว่าลุคโททอลกับมูดแอนโทนในการนำเสนอบนเวทีคือดีมากคู่ต่อไปครับนี่มันเป็นการเตือนสติควีนทุกซีซั่นนะถ้าใครดูประจำมันจะเป็นการเตือนสติเลยนะมึงก็ทำชุดที่มันเหมือนกันซะก็จบใส่วิกสีเดียวกันซะก็จบแล้วเดี๋ยวก็ไปเฉือนบนเวทีว่ามึงจะพรีเซนต์กันแบบไหนยังไงถ้าสีไม่เหมือนก็ชิโลแอดเป๊ะแล้วก็ใดๆก็ได้ให้มันมีวิธีเล่นนะคู่ที่4นะคะไทนี่ทีและ JNG ค่ะไม่เหมือนกันแต่แบบคนละสีแต่ดูแล้วมาด้วยกันดูแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันได้เป็นอีกโจทย์ที่เห็นว่านางทำดีนะพี่อาร์ตเราชอบมากมันมีความดัดจริตกำลังดีมันมีความน่ารักกำลังดีแล้วก็แต่เสียดายแค่นิดเดียวเองว่าถ้าเสื้อมันแบบมีความเป็น black and white กว่านี้อีกสักนิดนึงมีอะไรที่โคดิเนตเหมือนทรงผมอะกว่านี้อีกนิดนึงเจ๊ว่าน่าจะตลกและน่ารักนี่คือเป็นแบบ Chanel Ready to Wear ทั้งคู่แล้วก็ความผมสลับกันแต่ว่าจุดนึงที่รู้สึกว่าอินนางคือน้องที่มาด้วยกับเขาอะคือเขาจริตเขาเกินกระเทยไปอีกคือแล้วอยู่กับโทมาร่าแล้วไม่ตายโทมาร่าอันนี้คือต้องยอมรับเลยว่าแบบการพรีเซนเทชันคือเลิศแล้วผมก็คือประดักประเดิดตั้งใจแคมป์นั่นคือก็คือทำถึงถึงคู่นี่คือน่ารักชอบใช่คู่ต่อไปแม้ว่าเหยื่อไม่จำเป็นต้องเป็นสีผิวเดียวกันถูกต้องเหยื่อพี่น้องแฟมิลี่ไม่ได้เหยื่อมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีผิวเดียวกันเนื้อป่ะพอแต่ขอให้มันมีการพรีเซนเทชันการนำเสนอและการคิดคอนเซปต์เบื้องหลังที่มันน่าสนใจมันก็ช่วยได้คู่ต่อไปนะคะจินเจอและอุลวาคู่นี้ตอนที่เจเห็นนี่คือเห็นป่ะว่าถ้าเกิดใช้วิกสีเดียวกันเห็นป่ะยังไงก็ดูเป็นตระกูลเดียวกันแล้วผมกับวิกแล้วคือใดๆอ่ะแล้วดูเป็นสไตล์ใครสไตล์มันด้วยอันนี้คือความน่ารักความฉลาดคือคนหนึ่งเป็นเดรสคนหนึ่งเป็นกางเกงใช่ไหมแล้วทรงผมก็คนละทรงแต่สีเดียวกันคัลเลอร์เวย์เดียวกันเมคอัพโทนเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันแล้ววางแล้วเขาวางแพทเทิร์นสวยมากพี่อาร์ตเองไอลายด็อกทูนนี่คือแบบมันรู้สึกว่าเราชอบลายนี้เราถือว่ามันวางลายยากอ่ะคือนางวางแพทเทิร์นสวยมากใช่ How to How to เราด็อกทูนไปแล้ว คือทั้งหมดทั้งมวลคือออกมาแล้วแบบดูรู้ว่าคนนี้บ้านเดียวกันก็คือยังมีเส้นตลกของเบียนกากับจิงก็ได้นะเป็นจิงกับเบียนกาเดินมาด้วยกันเลยความแบบกระเทยแบบนี่จริงเป็นมียังก้ากับจริงเดินคู่กันออกมาเป็นแบบแม่ลูกที่แบบบูรายเฉยๆแต่ว่าอยากพูดภาพรวมเรื่องนึงคือ5คู่อ่ะมาแนววินเทจหมดเลยยกเว้นคู่ของไมเคิลมารูลี่เขาเลยโดดออกมาใน5คนนะพี่อาร์ตจริงเพราะเป็นคนที่ปัจจุบันที่สุดอีก4คนคือเอารอดอ่ะคือยายชาแนลนี่ก็80 90อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็60 70เหมือนแบบย้อนอดีตไปเรื่อยๆย้อนอดีตไปเรื่อยๆในขณะที่มารูลี่ปัจจุบันสุดก็เอาจริงๆนะซิลูเอตของมารูลี่ก็ไม่ได้ปัจจุบันขนาดนั้นก็ไม่ได้ขนาดก็ดูเป็นคาบาเร่ยุคเริ่มต้นเหมือนกันนะเธอแต่ความแบบเดี๋ยวทุกคนคือความ UK เนาะเขาชอบ culture ที่มันมี reference ไม่ได้คิดอะไรใหม่ขนาดนั้นใช่ถูกเขาเรียกว่า play safe play safe ในเรื่องของซิลูเอตแต่คนที่เด็กสุดชุดแก่สุดนะคะซ้ายมือถูกค่ะชุดไดนาสตี้อย่างรุนแรงมากมาที่ผลการตัดสินพี่อาร์ผลการตัดสินก็ตอนที่เดินออกมานะเอาไปว่าตอนที่เจดูอ่ะ
เจ๊ชอบเหมือนเดิมเลยเจ๊ก็ดูลำเอียงเนาะเจ๊ก็ต้องจินเจอเพราะเจ๊มีความเจ๊ชอบอะไรที่แบบมันมีความคิดที่ไม่จำเป็นต้องชุดต้องเหมือนกันอะแต่มันมีครีเอทีฟที่ทำให้แต่ละคนดูแตกต่างกันมีความเป็นอินดิวิดวลแต่พอมารวมกันแล้วมันดูรู้ว่าอันนี้เป็นพี่เป็นน้องกันแต่ของมารูรี่เขาโชคดีตรงที่ว่าคุณลุงเขามีสตอรี่บีไฮที่แน่นแล้วตอนเนี้ยเราว่าการที่เขาช่วงคอนเฟสช่วงคุยกันอะคือเขามีดีฟสตอรี่คุยกันเยอะแล้วคือมารายการต้องส่งแหละเพราะว่ามันเป็นแบบโพซิทีฟเราดูเรารู้เลยว่าอีดิเตอร์ช่วยสุดพลังมากพุชเรื่องของคุณลุงจะมันดีฟมากเรารู้สึกดีอะเอาจริงถ้าคิดเหมือนพี่อาร์ตว่าถ้าดูเฉพาะรันเวย์เลยนะเราก็ให้จิมเจอแต่ถ้ามันมีแบ็กสตอรี่อะก็ต้องให้แมคคันมารูรี่ก็ไม่น่าเกลียดใช่ก็คือเฉือนกันนิดเดียวแล้วก็อีกอย่างที่ดีใจคืออารมณ์พี่อาร์ตไปเป็นเกสต์จัดเพราะเราชอบมากแบบนี้กินเน็ตสวยชิบหายสวยกินคนอารมณ์พี่อาร์ตไปเป็นเกสต์จัดคือสำหรับเจ๊แค่รู้สึกว่าพอประกาศผลออกมาว่า2คนที่อยู่ข้างล่างก็เป็นไปตามความคิดที่เราคิดอยู่แล้วเพราะ3คนดูแฟมิลี่จริงใช่เราแค่มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันควรจะถึงเวลาไปของคนคนนึงแต่มันไม่ไปว่ะมันเหนียวจริงๆเหนียวจริงมันเหนียวยิ่งกว่าไม่รู้จะเอายันอะไรมาไล่มันน่ะคือถ้าเราดูเรารู้สึกว่าไม่ได้ว่าไอ้ยายเคสดีกว่ามันก็สูสีได้รู้สามารถเคลียร์ดีๆตกให้ได้แต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ใช่ความกินเวทีของแม่ดีๆเนี่ยจะกินได้ยิ่งใหญ่ขนาดค่ายเคสได้อ่ะคือเคสก็ลิปซิงค์ดีมากในสายตาฉันนี่ตกใจมากไม่คิดว่าเคสจะลิปได้ด้วยซ้ำพี่อาร์ตพี่ว่าเขาอินมากอ่ะเขาเข้ามากสำหรับพี่เพียงแต่ว่าอีกคนมันพร่านเต็มเวทีไปหมดไม่เป็นไรก็เป็นไปตามความคาดหมายก็คือ editing ช่วยเราสุดฤทธิ์เพื่อจะบอกว่าเคสไม่น่ารอด editing ช่วยสุดฤทธิ์อ่ะผลออกมาก็คือใหญ่เคสตุ๊บไปเคสตุ๊บดีนี่ก็คือนอนแอบเศร้าเลยนะนอนเข้าท็อป4ไปเฉยซึ่งจำได้ไหมว่าเจ๊บอกมาเสมอว่าแม่เคสเนี่ยอยู่ในตัวเต็งของเจ้มาตลอดแล้วคือตอนก่อนหน้านี้เขาเพิ่งชนะไปแล้วเราก็ดีใจแล้วก็ดีใจแล้วก็รายการก็แบบเอพิโซดถัดมาตุ๊บเลยอีดอกโดนมีดปักหลังและมีดนั้นคือเป็นสนิมเซมิไฟแนลท็อปโฟกับการโรสคือแบบอันนี้คือแบบยากของยากของยากที่สุดเอาตัวที่ยากที่สุดโจทย์ที่สุดไว้หลังสุดเออซึ่งถ้าเอาโรสมาเอาจริงๆนะเคสอยู่เคสจะต้องเป็นท็อปแน่นอนเพราะเคสนี่คือปักจัดแบบชีพูดเองเลยว่ามาอยู่บ้าน 2-3 วันแรกดูบุคลิกเพื่อนแล้วจดไว้ว่าจะรีดว่าอะไรบ้างนางเลยชนะรีดดิ้งชาเลนจ์คือนางแพ้ทุกอย่างไปแล้วนางทำงานมาทุกวันกลับไปบ้านคิดว่าจะพูดถึงใครอะไรทำไมรีดดิ้งครูอีพิกมากพอแต่ก็ฉันคิดไม่หมดแล้วเดี๋ยวก่อนงั้นกลับเข้ามาเข้าเรื่อง subject ของเรานี่คือเอพิโซด9เรากลับมาที่เอพิโซด9มันกลายเป็นโรสแต่เป็นโรสที่โหดมากคือสำหรับพี่อาร์ตนะมันกลายเป็นโรสทุกคนเลยใช่โรสหมดเลยแล้วเอาควีนที่ตกรอบทั้งหมดกลับมานั่งกันหมดก็มีคนเดียวที่มาไม่ได้คาราเมลคาราเมลมาไม่ได้ป่วยใช่มาพี่อาร์ตในแง่ในรอบของโจทย์รอบนี้ในการแบ่งซีเควนต์1 2 3 4ถ้าเป็นพี่อาร์ตเป็นคนแข่งพี่อาร์ตอยากจะอยู่ระดับไหนในการพูดพี่ขอเป็นเปิดพี่ต้องชิงการเปิดให้ได้เพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่เอาเวทีอยู่กับการเริ่มเปิดและพี่สามารถที่จะคือปล่อยคือโจ๊กเราอะเราไม่ได้เป็นคนเตรียมโจ๊กเก่งเพราะนั้นอะเราต้องรีบเอาโจ๊กเราออกก่อนใครเพื่อนเดี๋ยวซ้ำถูกต้องเพราะถ้าเกิดเราต้องมานั่งแก้ปัญหาหลังจากนั้นนะถ้าเมื่อเราเป็นคนเบอร์2เบอร์3หรือเบอร์สุดท้ายเนี่ยการแก้ปัญหาจะหนักกว่าเดิมเข้าใจใช่ไหมเพราะว่ามันกลายเป็นไอ้นี่กัดนี่ไปแล้วอีนี่กัดคนนี้ไปแล้วมันจะกัดกันหมดแล้วจะเหลืออะไรให้เรากัดอีกถ้าพี่อาร์ตเกียดสมมติอะเกียดอีโอมาเกษมมาจะให้มันพูดคนที่เท่าไหร่โอ้ยก็แน่นอนเลยพี่ก็ต้องให้หนูเป็นคนสุดท้ายยากสุดท้ายคือยากที่สุดนี่ก็มองเหมือนกันเกียรติใครให้ไปไว้หลังสุดกลายเป็นว่าอีตัวที่เราคิดว่าตลกที่สุดอีธามารากลายเป็นน้ำนองเจิ่งน้ำนองเจิ่งเหมือนไม่ทำกันบ้านเลยอีดอกกัดเพื่อนแบบกัดสุ่ม4สุ่ม5มากแล้วก็ใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องอ่ะคือเป็นแบบเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง2เสียง3เสียง4เหมือนตอนเป็นโรบินวิลเลียมเล่นตลกของนางไปคือไถนาไปเรื่อยๆอ่ะคือถ้าเป็นเจก็คือดินดำน้ำชุ่มอ่ะคนแรกอ่ะพื้นที่ปลูกข้าวดินดำน้ำชุ่มทุ่งกุลาร้องไห้กลายเป็นดินดำน้ำชุ่มเลยเพราะอีดอกนี้มันไม่มีเนื้อเลยอ่ะ แล้วทุกคนลุมเคสบูชกันสุดพลังเลยนะเอาจริงๆ4ตัวเนี่ยที่ออกมาเนี่ยโรสอีเคสหนักสุดเลยนะเพราะว่านางขี้กัดคนอื่นตอนอยู่บ้านคนก็เลยลุมแบบเอ็นดูแหละผมน้องว่าเพราะคนที่โดนลุมกัดเยอะน่ารักแบงซี่คือเงียบเพราะว่าไม่รู้จะกัดอะไรนอกจากอันนี้คือคนแรกอะโทมาราโทมัสสำหรับเจ๊ให้เลเวลโทมาราได้ดีในการเปิดตัว
เพราะถือว่าเป็นคนตลกมีอัตติจูดตลกจะให้7เต็ม10เพราะถือว่าใช้ได้บิ้วบรรยากาศได้แล้วมุกก็คือฟังเจ๊ฟังรู้เรื่องคือถึงมันจะพูดเร็วแต่ก็ยังจับคำตลกๆของมันได้บ้างอะไรคนต่อไปนะคะก็รอบแรกคนแรกพี่อยากให้7น้องก็ให้สักอ่ะ7ก็ได้เพราะรู้สึกว่าเอาจริงมันตลกแต่ไม่ตลกเพราะว่ามึงรู้ตลกเพราะตัวมึงตลกตัวตลิตี้มึงเป็นคนตลกมึงไปเรื่อยไปเปื่อยของมึงตลกใช่คนต่อไปกับน้องลูกรักพี่อาร์ตดีดีลิเชียสคือก็จะพูดว่ายังไงดีอ่ะคือสำหรับพี่ดีดีก็เตรียมงานมาใช้ได้เตรียมมุกมาใช้ได้แต่กัดไม่ค่อยเจ็บกัดแบบประมาณนึงอ่ะเราว่านางอ่ะโดนอาจจะแบบที่ตกใจตอนที่โดนวิกกี้วีเวเชียสแซวหรือเปล่าไม่รู้เรื่องแบบว่าแอนซัมควีนนั่นก็แบบอุ๊ยเป็นกูหรือเปล่าวะแพนิคแล้วก็กลัวแบบด้วยความที่นางเด็กเกือบสุดในรายการอ่ะเลยมีความไม่กล้ากัดซึ่งความจริงแล้วว่าความเป็นควีนอ่ะมึงจะลีดใครก็ได้ค่ะอย่าไปเกรงใจจัดเลยนะที่โอกาสสุดท้ายที่มึงจะได้ด่าเขาคือตอนมีไมค์ในรายการนี่แหละไม่งั้นมึงไม่ได้ด่าออกสื่อแล้วคือสำหรับพี่มันมีมุกตลกอยู่บ้างแล้วก็ถือว่ามากกว่าธรรมราไหมใช่มุกตลกมากกว่าแต่ว่าโอเวอร์เอาก็ยังไม่ขำตั้งแต่ต้นจนจบพี่ก็เลยให้แค่ประมาณเลสเซว่า 7.5 กลายเป็นแต่น้องก็เซอร์ไพรส์ที่ว่าไม่คิดว่านางจะรอดสิ่งเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่านางไม่ได้เป็นคนที่สามารถสปอนเทเนียสแล้วก็พูดอินโพรไวส์อะไรไปเรื่อยไปเปื่อยหรือแบบอีเวนต์มาดูโพลจะดูคิดว่านางจะคุมสเตจไม่ได้นะโอ้ถือว่าดูแล้วทำถึงนะพี่อาร์ตคือนี่พูดสำหรับคนที่พี่จะต้องเข้าไปแบบว่าเป็นพิธีกรนะหรือแบบไปแบบโฮสปาร์ตี้ใดๆก็ตามแต่นะเวลาเตรียมตัวมาได้แต่เตรียมตัวมาเสร็จแล้วก็คือต้องยกตัวเองออกจากตรงนั้นฮะแล้วเมมโมรี่เอาเฉยๆแล้วก็สนุกกับคนดูตรงนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกัดตามสิ่งที่เราคิดมาในหัวเราสามารถที่จะโยนลูกข้ามไปข้ามมาดูจากรีแอคชั่นของคนในห้องนั้นได้เลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันก็เลยสำหรับพี่ก็เลยเหมือนเขาเตรียมตัวมาแล้วเขาเรียกว่าสติ๊กทูตรงนั้นไปนิดนึงสำหรับพี่นะยังไม่เจนเวทียังโหดไม่ได้อ่ะคนต่อไปครับพี่อาร์ตลูกรักจินเจอร์จอห์นซึ่งชอบตั้งแต่เริ่มเลยคนดูจะต้องหาว่าฉันลำเอียงว่าฉันรักคนนี้ไปแล้วแต่คือฉันชอบความเขาเป็นคนเป็นตลกที่มีการศึกษาเข้าใจป่ะมันไม่ใช่เป็นตลกหยาบคายแต่มันเป็นตลกเปรียบเทียบที่เจ็บทุกเม็ดเจ็บทุกดอกขยี้แล้วแบบขำหมดเลยอ่ะนี่ออกมาสำหรับเราอ่ะเป็น intellectual comedian เพราะเรารู้สึกว่ากระเทยอ่ะตลกคือต้องเข้ากระดาหรือแบบอีเวนต์ว่าชายแท้ก็ชอบด่าคิดว่าผู้อีเหี้ยสัตว์ในตลกไม่ตลกจ้าสิ่งที่ตลกคือคนมือต้องมีโทวิสนิดนึงในการกัดกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแล้วนางอ่ะมีความจริงความเบนเดลาแคมเป็นความกระเทยเฉยที่ฉลาดในการลีดคนเขาไม่ได้ด่าคนในเรื่องของอัตลักษณ์ภายนอกด่าเรื่อง attitude เขาอ่ะ attitude เขาเอาความรู้ความสามารถมาขยี้แล้วก็เผาซึ่งพี่อาร์ตว่าอันเนี้ยมันดีอ่ะมันทำให้พี่รู้สึกว่าเก่งเก่งคือเก่งมีมุกหลายอันมากที่พี่ยังจำได้เลยคือแบบเก่งอันนี้เก่งจริงแล้วเก่งเก่งแล้วไม่เท่าไหร่มีความตลกก็ตัวรอดอ่ะโพยหลุดฉันก็หาเรื่องมาพูดเสริมได้ใช่แต่เรื่องโพยหลุดไปปุ๊บพอเข้าคนที่4ครับพี่อาร์ตคนที่เราคิดว่าเปรี้ยวไม่รอดนี่ไมเคิลอีกคุณป้าไมเคิลมาดูรีของเราคนที่คิดว่าเฮ้ยมันจะรอดไหมวะตอนนี้เปิดตัวมาเซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์สุดคือเราคิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนปล่อยวางเนาะเพราะเราจำได้ไหมที่ตอนที่เขาเล่นกับคาราเมลตอน acting อ่ะเขาก็จะเล่นประมาณนึงใช่ไหมแต่พอมาอันเนี้ยขึ้นมาปุ๊บแล้วก็โยนคาร์ดเลยนั่นคือเฉดใหญ่จริงๆแล้วแบบเริ่มอันนี้คือเจ็บปวดคือแบบมาคือเรียกไงว่าพร้อมมากอ่ะแล้วคือตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีประโยคไหนไม่ฮิตแต่รู้ว่านางคือท่องไว้หมดแหละแต่นางถลับซีเควนซ์ในหัวได้เพราะไม่งั้นมันจะน่าเบื่อกับคนที่ท่องมา10อันว่าฉันจะกัดไอ้10คนนี้อย่างนี้แต่ใหญ่เนี่ยเขาเอาอันนี้ถือเป็นตัวอย่าง one of the best ของการโรสนะจริงดีมากตั้งแต่เราดูมาเนี่ยนานไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็ตามแต่โรสของคนนี้คือเตรียมตัวมาดีและเข้าอยู่ในเนื้อเหมือนเข้าเส้นเข้าเนื้อยุ่ยตุ่นเปื่อยละลายในปากเรียบร้อยแล้วว่าแล้วก็คือแค่เอามาคายเบาๆทีละคำให้พวกเรากินเป็นแบบโอมากาเสะคือเจ็บปะเจ็บแล้วมุกยี่ขยี้ตอกเก่งมากก็เขาแต่งแดกมา16ปีน่าจะเป็นโฮสต์มาตลอดคิดว่าสิ่งนี้อาจจะทำให้เขาแบบเจนเวทีเป็นความเอาตัวรอดได้อ่ะก็อารมณ์แบบ
เอ็มสเตนเจอร์ฟ็อกไปรู้คนอื่นนะคะเออแต่เอ็มก็เก่งนะภาพรวมพี่อาร์ท็อปโฟอ่ะท็อปโฟพี่อาร์คิดว่าใครชนะไอ้ผมก็ผลมันออกมาแล้วว่าไมเคิลชนะพี่อาร์เห็นด้วยไหมเห็นด้วย 100% แล้วมันเกินคำว่าชนะเพราะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชนะจากการโรสอย่างเดียวนะมันชนะด้วยรันเวย์ด้วยพอมาดูรันเวย์ชุดของไมเคิลมาร์รีแล้วคือก็คือชนะอ่ะก็ใช้คำว่าช่ำมันเป็นพัฟที่แบบเออมันต้องอย่างนี้สิวะแต่ยึดอยากยึดคำหนึ่งของรูพอลไว้เลยนี่คือเราเชียร์ไมเคิลอยู่แล้วแล้วจริงๆ4คนเนี้ยก็เชียร์ไมเคิลกับจอนตันจินเจียวอยู่แล้วไมเคิลบอกว่าเนี่ยคือไบเบิลของการรูสไปเลยเพราะว่ากระเทยทุกคนต้องเห็นว่าการรูสที่ดีเป็นยังไงจากนางคือซึ่งเห็นด้วยกับรูพอลทุกอันเราเห็นด้วยหมดเลยพอเราดูคือแบบเฮ้ยมันขนลุกมันทำถึงแล้วแฟชั่นก็ถึงโรสก็ถึงจังหวะเป็นคนจังหวะคมมากในการกัดคนนู้นคนนี้แบบเออแบบต้องแบบสูหกแล้วเต็มลุคมาดีด้วยลุคดีคือลุคเสื้อผ้าไม่มีพร่องไม่มีขาดดูเต็มดูคือเป็นหนึ่งคนที่ยิ่งอยู่ยิ่งเห็นยิ่งรักก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่แปลกใจที่พวกเราเลือกเขาไว้ตั้งแต่ต้นมือว่าเราชอบเขาตั้งแต่เขาเปิดตัวเนาะเอ็นทรานเปิดตัวมาเราก็เล็งว่าเอออีนี่น่าจะไปได้ดีเออแล้วกลายเป็นอยู่มาตรงนี้ก็กลายเป็นว่า2คนที่ยืนแข็งมากสำหรับเราก็คือทั้งจินเจอร์แล้วก็ไมเคิลมาร์โรลี่คือแบบเลิศเป็นกระเทยแก่ทั้งคู่จบEP 9เข้าสู่ฟินาลีเอาผลของ EP นี้ก่อนเอาผลของ EP นี้ก่อนผลของ EP 9ก็คือไมเคิลชนะไปและลิปซิงค์นะคะพี่อาร์ตก็คือโทมาราโทมัสและดีดีลิเชียสพี่อาร์ตเห็นด้วยกับผลอยู่แล้วเนาะก็เราอยากไม่น่าเชื่อไงว่าเราอยากจะให้มันตุ๊บไปตั้งนานแล้วมันมาตุ๊บ EP นี้มันได้เป็นท็อป4แต่ก็ไม่เป็นไรก็น้องมาไกลมากต้องบอกว่าดีดีมาไกลมากเพราะเขาเป็นเด็กเขาเด็กนะเขาเล็ก2เองแต่เขามาไกลมากถ้าเทียบกับจากประวัติศาสตร์นะแต่อย่างน้อยออกได้จำนะเพราะชุดที่ผ่านมา8ตอนฉันไม่ชอบเลยไม่ชอบชุดนี้ ชุดไอ้ฟลอเรนโซ่ลอตเชอร์ชอบมากชุดทองของนางก็ดีใจกับนางแล้วคิดว่านางยังไปได้ไกลต่อพักอีก5ปีมาแข่งออลสตาร์แต่ตัวแม่แล้วก็ได้ใครจะไปรู้เพราะก็เป็นไปได้เป็นไปได้ในความแบบอนาคตยังไปได้อีกไกลนะคะและมาถึงตอนฟินาเล่ฟิแนล3เนี่ยแข็งแรงหมดเอางี้ดีกว่าคือไม่ว่าจะเป็นด้วยเสื้อผ้าหน้าผมลุคทุกคนชัดเจนในเส้นของตัวเองหมดเลยว่าฉันเป็นแนวนี้ฉันมาแบบนี้ลุคสวยฉ่ำหมดทั้ง3คนแล้วก็พี่ชอบความแตกต่างที่ของ3คนทั้ง3คนต่างกันอย่างมีแคมมีแกรมแล้วก็มีวินเทจอ่ะใช่แต่ในใจพี่ก็คือเอาแน่ๆเลยนะว่าพี่ลุ้นแค่2คนก็คือลุ้นไมเคิลมาร์โรลี่กับจินเจอร์จอห์นสันแค่นั้นเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าป้ารู้จะให้ใครเพราะว่าเขาทำให้ต้องทำเพลงถ่ายมิวสิกวิดีโอทั้ง3คนก็เสือกแข็งแรงมากโอ้ในโทมอลาสเฉิดฉายนะพี่อาร์ตโอ้โหคือกลัวเบียดพี่มากกินกล้องมากอ่ะแล้วประเด็นคือจินเจอร์จอห์นสันฉีกตัวเองเลยเพราะมิวสิกวิดีโอนี่แหละที่ฉีกตัวเองเป็นสายตลกคือรู้ว่าบ้าอยู่แล้วแต่คิดว่าบ้าเบอร์นี้ได้ก็เลยทำให้เหมือนกับแตกต่างกับคนอื่นแล้วกลายเป็นจำแล้วป้าไมเคิลก็คือเฟียสกีกลายเป็นแบบกาก้าสุดๆไปเลยรู้เลยว่านางแบบไอดอลไลฟ์กาก้ามากก็มันรู้สึกถึงกาก้าทางลุคและสไตล์เนาะแต่อันนึงที่ไม่พูดไม่ได้อ่ะคือซีนทิกแท็กทองพี่อาร์ตมันมีโมเมนต์ที่แบบทั้งรายการไม่เคยทำมาเลยตลอด 15-16 ปีนั่นก็คือเอาคนรักมาเจอคืออันนี้คือเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วคือเราดูอ่ะเราก็ร้องไห้ตามทุกคนคือยายไมเคิลกับจินเจอร์เอาสามีมาก็คือเอาสามีที่เขาคบกันมาทุกคนคบกันมานานแล้วด้วยทั้งคู่คือคบกันเกือบ10ปีแล้วคู่ก็มาให้กำลังใจพูดแชร์รายการแต่ว่าโทมานะเอาแม่มาแล้วแม่น่ารักดีมากคือแบบอบอุ่นมากคือแบบน่ารักดูแล้วทำให้รู้สึกว่าโมเมนต์แบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าการเป็นดรากควีนหรือการเป็นศิลปินดรากเนี่ยไม่ได้ดูห่างเหินหรืออยู่สเตจแล้วดูดีดูเลิศหรูแต่มันมีความภาษาอังกฤษใช้คำว่ามัน vulnerable แล้วเราว่าคือโชว์ท่าแท้ของตัวเองออกมาให้คนได้จับต้องเราได้อะแล้วคนจะรักเราอะรู้สึกว่ารายการอะเราดูตั้งแต่เด็กกับพี่อาร์ตเวลาเอาคนมาเซอร์ไพรส์อะแม่งมึงประดิษฐ์ปะวะเอาจริงเพราะว่าควีนไม่รู้อ่ะมาที่ผลการตัดสินผลการตัดสินโอ้ my god จากสามเหลือ2ก็ไม่ตกใจที่ธรรมราชจะได้เป็นแค่นำหมายเลข3เพราะเขาพูดว่าแบบก็เบสจากแท็กเรคคอร์ดแล้วเพราะแมนรวมก็ยังไงก็ต้องเป็นนางเนี่ยที่ต้องใช่เพราะว่าทั้งจินเจอร์จอห์นสันกับไมเคิลมาร์โรลี่ได้แบชพอๆกัน3กับ3เออจะจินเจอร์ภาษีเขาหน่อยตรงที่ไม่เคยบอททอมแต่ยายไมเคิลมาบอททอมไปรอบนึงแต่ภาพรวมก็คือทั้งไฮแล้วก็วินเรื่อยๆนะคะแล้วยังไงก็ดูดีทั้งคู่อะแล้วโค้งสุดท้ายอะใครก็ได้นะเอาจริงใช่แต่เจ๊เพราะว่าสุดท้ายเราก็โหวตเข้ามาเป็นท็อป3ของเรามาตลอดเวลาอยู่แล้วเหมือนปีที่แล้วเชดด้าก็เจสกับยายแดนนี่เบียร์เราก็แบบใครก็ได้ใช่แต่นี่ก็จะกระเทยแก่จะแบบอยากให้แก่ชอบเชดด้า
เหมือนกันปีที่แล้วก็อยากได้เชดด้าอยากให้แก่ได้ขนาดแต่ปีนี้เนี่ยที่สุดหลังจากตาม UK มา5ปีถ้าใครยังไม่ได้ดูซอรี่นะจ๊ะสปอยเลยคือหลังจากฉันดู UK มาตลอดในสุดคนที่ฉันกาหัวได้ที่1ครั้งแรกเหรอครั้งแรกจริงป่ะเนี่ยพี่อาร์ตครั้งแรกโอ้ my god คือวันที่เราเล็งอะว่าใครจะเป็นท็อป3ของเราในแต่ละซีซั่นที่เราดูมาเนี่ยกูเล็งไว้เนี่ยตุยกันไปเรื่อยๆทุกครั้งเลยทุกซีซั่นเอาเป็นว่าตั้งแต่ดูมานะภาพลักษณ์ของ UK ชัดมากตรงที่แต่ละซีซั่นคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำลายกันและทุกคนสามารถจะอยู่หน้ากล้องขยี้กล้องแตกหมดไม่มีใครตายไหมเอางี้ดีกว่าไม่มีเลย5คน UK ขอคนรอดไม่ตายไหมแข็งแรงจริงๆยอมรับเลยว่าแข็งจริงไม่มีบ้าใบ้เลยที่หลุดมาคือควอลิตี้จริงๆแล้วมีเสน่ห์หมดแตกต่างกันถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้รูทไปทางอีกแหละคริสตัลเวอร์ซาเช่ฉันไม่ได้รูทเข้ามาตั้งแต่แรกเพราะฉันมีความรู้สึกว่าแฟชั่นเขายังไม่ถึงเลเวลที่ฉันชอบก็คือเขาคุ้นเขาสำหรับฉันคือเขาคุ้นตากับเทรนด์เขาใส่เรฟเฟอเรนซ์เยอะถูกต้องฉะนั้นเขายังไม่มีไอดีนิตี้ที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนสำหรับฉันเช่นแม่ไวโอเลตแม่กอตมิกใดๆยังไม่ถึงเลยมันแรงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นสำหรับฉันก็คืออ่ะโอเคนางมีความสามารถนางเบลนด์อินแล้วนางก็ครบวงจรแต่ตอนฉันไปดูรายการที่นางผลิตเองอะคนที่ได้ของ UK เขาไม่ได้เงินนะยะเขาให้ไปทำรายการเขาไปทำรายการของตัวเองฉันไปตามดูของนางแล้วก็เห็นแม่ดีดี้นี่อยู่ในนั้นแม่ดีดี้คือซีมสเตรสของแม่นี่แต่สุดท้ายแล้วคืออีนี่มีเสน่ห์จังเป็นเด็กคนนี้มีเสน่ห์จังเรารู้สึกว่าตอนเห็นในรายการอ่ะมึงเก่งมึงแฟร์แหละก็รู้สึกโอเคประมาณนึงแต่พอผ่านไปนี่ฟอร์ไอทีนางก็แบบว่าเชื่อเมคอัพสกิลคือดีขึ้นเยอะมากแล้วนางเก่งอยู่แล้วนางเก่งมากเรื่องแบบใดๆแล้วคือฟาดแต่ก็อย่างวิเวียนนี่คือไม่ต้องอธิบายสรรพคุณเยอะลอเรนซ์แชนนี่นี่คือเป็นคนเป็นแบบเป็นพาร์ทไทม์ควีนคนแรกแล้วคือเป็นคนเวลราวจริงๆอาจจะแบบมีเกลไปนิดนึงแต่เราว่าเป็นคนอ้วนที่เส้นแฟชั่นทำถึงในตอนแข่งรายการแล้วคือนางมีความตลกสูงมากคนเนี้ยเอาตัวรอดเก่งโชว์ได้ไปอยู่ลาสเวกัสเนาะคนที่3คริสตัลพี่อาร์ตพูดไปคนที่4แดนนี่เบียดพอเป็นรายการของตัวเองพี่อาร์ตรู้สึกยังไงบ้างดีมากเป็นการคิดรายการที่เก่งมากต้องยอมรับว่าทั้งครีเอทีฟฝั่งรูพอลแล้วก็ทั้งตัวแดนนี่เองเก่งมากเก่งแต่ชื่อรายการที่เอา After Shave มาใช้กับแบรนดิ้งของตัวเองแล้วทำได้ดีมากทั้งลุคบอยและลุคแดร็กแล้วผสมผสานวิธีการกัดวิธีการเล่าเรื่องวิธีการขยี้แต่ละเรื่องพี่ชอบมากโอเคนะคะก็ฝากยูทูบ Channel ไว้ทุกช่องทาง TikTok IG Facebook Twitter ไม่มีโอเคครับกด Subscribe กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ด่าก็ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอ่านยังไงก็ขอบคุณพี่อาร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าอย่าลืมสมัคร Drag Race Thailand ซีซั่น3ห้ามพลาดไปเลยไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลัวไม่หายใจว่ะ